ก็เป็นข่าวที่มีหน้าสลดโหดหู่เหมือนกันนะครับอนาถสาวใหญ่เครียดถูกแก๊งเงินกู้โหดรีดเงินกรอกยาฆ่าตัวตายครับไปดูภาพกันครับนะครับนี่ที่โรงพยาบาลโพทองครับผู้สื่อข่าวเราก็เดินทางไปตรวจสอบครับหลังจากรับแจ้งว่ามีป้าคนหนึ่งกินยาตายครับพี่โชคไปตรวจสอบพบนะครับชื่อนางศิลป์คงสุขอายุ54ปีครับอยู่บ้านที่122หมู่2ตำบลบางพับนะครับอำเภอโพทองนะครับสาเหตุของการกินยาฆ่าตัวตายพี่โชคทราบไหมครับว่าคือคุณป้าศิลป์เนี่ยแกไม่มีสามีแกอยู่กับหลานสาวอีก2คนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าคือแกเป็นลูกจ้างของร้านขายข้าวแกงอะฮะในตลาดโพทองครับมีรายได้แค่วันละ200บาทมันก็ไม่พอใช้เลี้ยงหลานสองคนอยู่แล้วก็ต้องมาเป็นภาระเลี้ยงดูหลานสาวอีกสองคนครับก็ต้องไปพึ่งเงินกู้นอกระบบนะฮะก็ไปกู้ครั้งแรกเนี่ย 5,000 บาทแล้วต้องใช้คืนวันละ500อ่ะโอ้เป็นจำนวน24วันนะฮะเป็นเท่าไหร่ครับ24วันก็12,000นะครับครับพอป้าศิลป์เนี่ยแกหาเงินไปจ่ายไอ้รายแรกไม่ได้ครับแกก็ไปกู้รายที่2มาเพื่อมาจ่ายให้รายแรกครับมันก็เลยทำให้แกเนี่ยเป็นหนี้แบบดินพ่อหางหมูอะฮะนะครับสุดท้ายหาทางออกไม่ได้ครับก็เลยไปซื้อยาแก้ไอมา200เม็ดครับคุณโชคนะครับครับนะครับไปซื้อยาแก้ขอโทษครับเป็นยาแก้แพ้นะฮะจากร้านขายยามา2ขวดนะครับขวดละ100เม็ดแกก็กินไปเลย100เม็ดพี่โชคกลัวไม่ตายกลัวไม่ตายซ้ำอีก100เม็ดหลังจากยาออกฤทธิ์นะครับหมดสติน้ำลายฟูมปากครับนะฮะเจ้าของบ้านเช่าก็มาพบเข้าก็นำส่งโรงพยาบาลครับให้แพทย์ช่วยล้างท้องช่วยชีวิตได้อย่างบุดวิดคุณเชฟผมว่าเนี่ยระบบเงินกู้ที่มีขึ้นในบ้านเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะต้องตรวจช่วยกันดูแลและกวดขันใช่ครับคุณคิดดูดิกู้มา 5,000 บาทต้องส่งคืนวันละ500บาทเป็นเวลา24วันเข้าไปเท่าไหร่ละ12,000ถูกไหมครับ24วันนี้12,000เพียงต้นเพียง 5,000 บาทนะครับ12,000นี่ดอก 7,000 นะครับโอ้ยตายแล้วมหาศาลจริงๆแล้วพอชักหน้าไม่ถึงหลังก็ต้องไปกู้อีกเจ้าหนึ่งครับแล้วชีวิตแกก็วนเวียนอยู่กับการกู้เนี่ยมันก็เลยเป็นวัฏจักรเป็นดินพ่อหางหมูครับแล้วต้องดูแลหลานอีก2คนครับโอ้ผมว่าตรงนี้นะครับก็ต้องฝากผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลแล้วก็ตรวจสอบใครเห็นไม่ชอบมาพากลยังไงอันนี้มันก็ต้องช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันป้องกันครับมันเป็นอะไรที่ทำลายเขาเรียกว่าทางจิตวิทยาในความรู้สึกของคนที่ไปกู้เข้ามาแต่คนเราเนี่ยพอถึงตาจนจริงๆครับพี่โชคมันไม่มีนะฮะร้อยละสิบร้อยยี่ก็ต้องเอานะเพื่อให้ตัวเองอยู่ได้อยู่รอดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราคือเราไม่ประเมินตัวเองว่าเราสามารถจะส่งชำระเข้าได้ไหมนะครับสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้ฮะคือคุณท่านผู้ชมครับคุณเจฟในระยะเวลาที่เขาต้องหามาต้องได้มาเขาก็ถือว่าอ่ะได้มาก็ได้มาอย่างสุจริตถึงจะกู้จะอะไรก็แล้วแต่ยอมเพื่อให้ปัญหาตรงนั้นมันหมดไปอันนี้ผมว่านะฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับช่วยกันดูแลมีญาติพี่น้องอะไรก็ตักเตือนในเรื่องของระบบเงินกู้อย่างนี้นะครับหาทางเข้าสู่ระบบที่มันถูกต้องครับยังมีธนาคารของรัฐอีกหลายแห่งนะที่พร้อมจะปล่อยกู้นะฮะถ้าเรามีอาชีพที่แน่นอนชัดเจนนะฮะทางก็อีกอะฮะทางภาคทางส่วนในทางธนาคารเขาก็ต้องดูในเรื่องหลักทรัพย์ในอะไรครับอันนี้ก็ฝากไว้พิจารณากันนะครับ